็นคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กับถามสุดซอยวีคเอนด์นะคะต้องบอกว่าเบรก2นี่นั่งไม่ติดแล้วค่ะเราอยู่กับหนุ่มน้อยยิ้มชวนมองเต้าหยอง LCG นะคะเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันว่า LCG ของเขานั้นจะมีความไวขนาดไหนนะคะเต้าหยองนี่ยิ้มหวานตลอดเลย เวลาที่ยังไม่มีเพลงเนี่ยเขาจะอยู่ในแบบบุคลิกนิ่งๆยิ้มหวานแต่เมื่อเพลงมาปุ๊บสบายใจเสบการจะพงมาคอดังพี่พี่น้องเคยนิยมนิยมนิยมพี่พี่แสนนิยมอยากแก่อยากทุนยากลองอยากจองเป็นตู้สร้างสมในห้างเป็นสาวตะบกเป็นยังไงล่ะจะแล้วแก้วตาถึงมีราที่ผ่านมาไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวมาได้ยังลูกปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาเด้อเคยโอ้สักครั้งแล้วจะอับดีอีเด้อสถานการณ์ทั้งมีคือที่พี่ต้องการขอเคยถึงจ้าโอ้โหอันนี้คือได้กี่จีฮะสำหรับตัวเองให้กี่จียังไม่ถึงครับยังไม่ถึงถ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไม่สะใจเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า L4G นั้นของจริงจะขนาดไหนค่ะคือ 4G ของจริงเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับทำไมหน้ายิ้มดูเหมือนไม่มีความรู้สึกว่าแบบว่าช่วงล่างนั้นมันทำงานหนักอย่างขนาดไหนระดับ 4G เลยต้องทำอย่างนี้เดาอย่างนี้ทุกเพลงเลยไหมครับทุกวันครับทุกวันครับแล้วทุกเพลงจะต้องมีท่านี้ไหมหรือว่าจะเฉพาะแบบเป็นเพลงเฉพาะเป็นเพลงครับเฉพาะเพลงนะครับวันหนึ่งซ้อม30เพลงเลยไหมก็เขาจะแบ่งเป็นเซตครับเซต A เซต B เซต C ครับส่วนผมอยู่เซต B ก็จะเต้นแบบมี100ก็ใส่100แต่ว่าเซต A เขาจะเต้นเน้นแรงครับโอ้ก็คือจะแบ่งกันไปแล้วเซต C อ่ะคะเป็นเซตผู้หญิงครับอ๋อเป็นเซตผู้หญิงเนาะชอบไปดูเขาเต้นไหมเซต C ไม่เวลาซ้อมนี่ซ้อมกันทีกี่คนคะก็เซต B อยู่ที่จะอยู่ประมาณเกือบ40ครับเกือบ40คนครับหมายความว่าทุกคนจะต้องเต้นให้เหมือนกันครับต้องพร้อมเพียงครับก็ในเมื่อทุกๆคนเขาก็ทำท่าเดียวกับเราเนี่ยนะคะอีก39คนทำไมของเราเนี่ยมันแรงกว่าคนอื่นมันก็แล้วแต่บุคลิกคนอ๋อแล้วแต่บุคลิกคนแล้วชุดโชว์ที่เราจะต้องใส่ล่ะคะในคืนนึงเราต้องเปลี่ยนชุดกี่ชุดก็ของผมก็4 5กว่าชุดเกือบ10ชุดครับเกือบ10ชุดอ่ะมาดูชุดนี้กันสิชุดนี้เนี่ยเต้าหยองเคยใส่ยังครับยังครับเป็นชุดใหม่ครับอ๋อนี่คือชุดใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับเตรียมจะใส่เดือนไหนวันไหนเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็จะซ้อมเพลงใหม่อีกไม่นานนี้ครับคือเตรียมจะซ้อมเพลงใหม่ก็จะตัดชุดใหม่เลยใช่ครับชุดนี้เป็นไงบ้างเซ็กซี่มากเลยเราตื่นเต้นไหมอันนี้ก็คือโชว์เฉพาะแบบซิกแพคบ้างนะคะเป็นริ้วๆเนาะครับแต่ชุดนี้โอ้โหต้องโชว์นี่เลยนะไหวไหมไหวครับฮะไหวครับไหวเนาะเคยมีชุดเซ็กซี่ขนาดนี้ไหมครับก็จะชุดสีเขียวครับก็ตัวนี้คือเราใส่มาแล้วใช่ครับใส่มาแล้วเวลาเต้นมันมีแพรมๆไหมลูกก็กล้ามเนื้อเราแพรมออกมาไหมมีบ้างครับมีบ้างนะคะอันนี้โชว์อกโชว์ขาว้ายอันนี้มีโชว์ขาด้วยนะอันนั้นแค่โชว์อกอันนี้เราโชว์ขาด้วยโอ้โหเป็นปัญหาไหมครับไม่ครับไม่กังวลอะไรเนาะถ้าชุดมันจะเป็นแบบขาสั้นเขาก็จะมีถุงน่องใส่เป็นแบบ oh. มันเขาจะไม่เห็นเนื้อครับเขาจะเป็นแบบบอดี้ใส่บอดี้ครับอ๋อใส่บอดี้สูทใช่ครับอย่างนั้นก็หมายความว่าในคืนหนึ่งนี่เราไม่ได้แบบเต้นติดต่อกันทั้งแบบ30เพลงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแบ่งเป็นเพลงแบบเหมือนผมเต้นเพลงไม่ห้างลงมาปุ๊บก็ใส่เพลงย่าโมมันก็จะมีเวลาเปลี่ยนชุดแค่หนึ่งเพลงครับแต่ก็คืนหนึ่งนี้ก็เราก็ต้องเปลี่ยนกันหลายชุดเลยหน้าล่ะครับแต่งหน้าเองไหมพี่ชายแต่งให้ครับพี่ชายเป็นคนแต่งหน้าให้เราเนาะเขาบอกว่าเราแต่งยากไหมไม่ครับ แต่งง่ายคืนหนึ่งเขาลือกันนะคะว่าเราเนี่ยแม่ยกเยอะมากได้คล้องมาลัยคืนหนึ่งเป็นหมื่นๆเลยจริงหรือเปล่าครับมันก็บางวันครับบางวันก็ได้ร้อยสองร้อยบางวันก็ได้พันสองพันอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลักหมื่นนะครับก็
ได้แค่วันเดียวได้วันนั้นเป็นวันพิเศษอะไรเราไปเล่นที่ตามสถานที่ที่เขาเชิญไปหรือว่าเปิดเวทีของเราเป็นปกติเปิดปกติครับเปิดปกตินี้ครับแล้ววันนั้นมันเกิดพิเศษอะไรทำไมเราถึงได้หัวมาลัยเยอะมากเลยหลักหมื่นวันนั้นเป็นวันที่ผมร้องเพลงครั้งแรกครับใส่ชุดเพชรขึ้นไปจริงๆมันยังไงครับมันร้องไปด้วยแล้วมันต้องไอ้นั่นไปด้วยไหมมันต้องสเต็ปงัดตังงัดตังงัดตังงัดเออถึงว่าสิถ้าแค่นี้มันก็น่าจะได้แค่หลักร้อยเนาะโอ้คือนั้นก็เลยได้มาหลักหมื่นและคืนต่อไปทำอีกไหมส่วนมากก็จะเข้ากรุงเทพก็จะได้ร้องเพลงทุกวันครับอืมเราเป็นแดนเซอร์เนี่ยนะครับอยู่ในวงหมอลำเคยคิดว่าวันนึงเราอยากจะขึ้นเป็นพระเอกหมอลำไหมครับก็กำลังพัฒนาตัวเองอยู่ครับอยากเป็นเหมือนกันเนาะเป็นพระเอกนี่ยากกว่ายังไงหรือว่าเราจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมยังไงบ้างมันก็ต้องมันฝึกครับก็ใช้ลูกเอื้อนคอนี่ครับแต่ผมก็ยังไม่ได้คือเป็นพระเอกที่ต้องทั้ง ร้องด้วยเต้นด้วย ครบเครื่องครับของเราเนี่ยเรื่องเต้นได้ละเตรียมตัวไว้ละเหลือร้องมีคุณครูหรือว่ามีอาจารย์อะไรในวงคอยสอนเราไหมครับถ้าทำอะไรไม่ถูกพ่อก็จะเป็นคนสอนครับคุณพ่อแท้พ่อเอกครับอ๋อพ่อเอกพ่อเอกนี่คือหัวหน้าวงเหรอคะใช่ครับเป็นหัวหน้าวงแล้วก็จะคอยแบบบอกเราว่าอะไรควรจะทำยังไงวางตัวอะไรยังไงใช่ครับอืมต้องบอกว่าพอเข้าวงมาก็มีพี่ติงลี่แล้วก็คุณพ่อเอกใช่ไหมคะที่ดูแลเราอยู่ครับเคยวิเคราะห์ตัวเองไหมว่าเอ๊ะแม่ยกนี่เขาหลงรักเราชอบเราหรือว่าให้ความสนใจเราเป็นพิเศษเนี่ยเพราะอะไรครับรอยยิ้มครับแล้วตอนเวลาเราเต้นเนี่ยเราคิดอะไรทำไมเราถึงยิ้มตลอดเพลงเศร้ายิ้มไหมยิ้มครับยิ้มเหรอครับสนุกก็ยิ้มเศร้าก็ยิ้มเราคิดอะไรอะคะตอนที่เราเต้นนะทำไมเราถึงได้ยิ้มตลอดเลยคือถ้าเราไม่ยิ้มคนดูก็จะดูแบบซีเรียสอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเรายิ้มมอบความสุขให้หน้าเวทีมันก็ยิ้มได้ทั่วถึงครับเพราะเอ๊ะบอกหรือว่าเราคิดว่าเราเป็นเพราะเอ๊ะบอกครับตั้งแต่วันซ้อมเลยครับก็คือความรู้สึกของเต้าหยองคือยิ้มให้กับทุกๆคนใช่ครับแล้วความรู้สึกนั้นมันก็เลยกลับมาทำให้เวลาเราเต้นเราก็จะยิ้มตามครับแม้กระทั่งเพลงเศร้า เคยมีคนแซวไหมเพลงเศร้าทำไมยิ้มมันก็สนุกไปในตัวครับ แต่ว่ามันบุคลิกเรายิ้มตลอดแล้วเวลาเจอเพลงเศร้าอะไรประมาณนี้มันก็ยิ้มเหมือนเดิมครับนี่ก็คือเสน่ห์ของเขานะคะเต้าหยองของเรา LCG แล้วก็แน่นอนคนนี้มาแรงฮอตสุดและมีแม่ยกเยอะสุดเลยในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะเราไปลดสุดซอยกันก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อถึงชีวิตของน้องเต้าหยองค่ะถามสุดซอยวีคเอนด์